สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชนดาวจางวังกรค่ะหมอจบแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันนะคะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะหลายคนนะคะเคยได้ยินคำว่าแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ากลุ่มนะคะสารนะคะที่สามารถไปทำงานยับยั้งต้านทานอนุมูลอิสระที่มาทำลายเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ของร่างกายเรานั่นเองค่ะอนุมูลอิสระนั้นคืออะไรอนุมูลอิสระนะคะก็คือเป็นอนุภาคเล็กๆแต่พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับสนิมที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองค่ะสนิมของเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆนึกถึงหลังคาบ้านนึกถึงโครงของบ้านนึกถึงใช่ไหมคะถ้าวันใดวันหนึ่งมีสนิมนั่นหมายถึงเกิดการผุกร่อนเกิดการทำลายได้ง่ายถูกไหมคะแต่ร่างกายของเราล่ะมันไม่ได้เห็นเป็นสนิมนะคะไม่ได้เห็นซะทีเดียวแต่รู้ไหมว่านั่นแหละคือต้นเหตุของโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงเลยคราวนี้ค่ะเมื่อเราไม่ต้องการให้เกิดสนิมของเซลล์หรือว่าเกิดการที่อนุมูลอิสระมาทำลายเซลล์มาทำลายเนื้อเยื่อร่างกายที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีผิวหนังแก่เหี่ยวย่นคล้อยอะไรแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงดีเราก็จำเป็นที่จะต้องได้สารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ที่เพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายเลยนะคะคราวนี้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะได้จากไหนก็ได้มาจากพืชผักผลไม้นั่นเองค่ะแต่ปัญหาคือว่าถามกันตรงๆเถอะค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเรารับประทานพืชผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอไหมนะคะและนอกจากนี้นะคะรับประทานยังไม่พอใช่ไหมคะยังเพิ่มเติมเสริมอนุมูลอิสระให้กับร่างกายด้วยนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารปิ้งย่างอาหารแปรรูปนะคะควันมลพิษมลภาวะต่างๆการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะสูบเองหรือว่าเป็น second hand smoking นะคะได้กลิ่นควันบุหรี่เนี่ยก็ได้อนุมูลอิสระนะคะนอกจากนี้ค่ะการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายยังไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะคนที่ชอบออกกำลังกายหนักๆที่มากเกินควรค่ะก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายที่มากขึ้นอีกยังไม่รวมถึงความเครียดและการนอนน้อยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความเหมาะสมนั่นคืออยู่ในรูปของความเข้มข้นที่เพียงพอและที่สำคัญนะคะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดีด้วยนะคะเมื่อพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระนะคะพวกเราจะต้องเลือกสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่มีความเข้มข้นสูงและสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีด้วยหมายความว่ายังไงอ่ะยกตัวอย่างนะคะผลแกะนะคะฟักข้าวเนี่ยนะคะเขามีไลโคพีนค่ะที่สูงกว่ามะเขือเทศถึง70เท่านะคะและมีเบต้าแคโรทีนค่ะมากกว่าแครอทถึง10เท่าหรืออย่างผลนะคะไชนีสไลเซียมค่ะที่มีซีแซนทีนมากกว่าข้าวโพดถึง40เท่าในขณะที่ซิลลี่นะคะจะมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง60เท่าเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพเช่นซีบัคทอนค่ะซึ่งมีวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะการเลือกรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะว่าพืชผักนั้นๆเนี่ยเขามีความสามารถที่จะให้สารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้นสูงรวมถึงมีการดูดซึมได้ดีหรือเปล่านะคะสำหรับการเลือกรับประทานผลไม้ทั้งหมดที่หมอดาวกล่าวมาในรูปแบบที่เข้มข้นอย่างเช่นเป็นน้ำผลไม้ที่เข้มข้นเพื่อต้านอนุมูลอิสระนั้นนะคะก็สามารถทำได้ค่ะและปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะเลือกรับประทานนะคะน้ำผลไม้ที่มีผลแกะนะคะโดยที่เขามีแคโรทีนอยด์ชนิดพิเศษค่ะที่เรียกว่าไลโพแคโรทีนซึ่งมีความเป็นนาโนธรรมชาตินะคะซึ่งตรงจุดนี้เองเขาจะช่วยค่ะในการดูดซึมสารอาหารนะคะสามารถที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับการเลือกรับประทานน้ำผลไม้นะคะไม่ใช่ว่าน้ำผลไม้อะไรก็ได้ที่จะให้สารต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ใช่เลยค่ะเพราะอาจจะกลายเป็นว่าถ้าเลือกผิดเนี่ยกลายเป็นได้น้ำตาลมากเกินไปการเลือกที่จะรับประทานน้ำผลไม้ที่เข้มข้นนั้นนะคะก็ต้องดูส่วนประกอบค่ะอย่างเช่นที่หมอดาวบอกไปว่ามีผลแกะนะคะที่ช่วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพสูงดังนั้นการเลือกรับประทานน้ำผลไม้สกัดที่เข้มข้นนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้ค่ะ